คะก็จะเป็นเรื่องของตัวละครจะมี2ตัวหนึ่งก็คือเป็นเศรษฐีเวิร์นบอทกับอีกคนนึงเนี่ยเป็นคนขับรถก็เราจะเริ่มเรื่องที่เป็นฉากในการขับรถเนี่ยค่ะก็คือคุณลุงคนนี้คนขับรถนี่จะเป็นคุณลุงนะคะก็เขาก็จะนั่งขับรถอยู่ข้างหน้าแล้วก็เสียเศรษฐีเนี่ยเขาก็จะนั่งชิลอยู่ข้างหลังอะไรเงี้ยก็ระหว่างทางก็จะมีเหตุการณ์เล็กๆน้อยๆมาเพื่อที่จะเสนอแบบว่าคาแรคเตอร์แต่ละคนเป็นไงเช่นว่าเด็กคนนึงมาขายพวงมาลัยอะไรเงี้ยค่ะไอเศรษฐีก็จะแบบเฮ้ยไปอย่ามายุ่งกับฉันอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดแบบเด็กคนนี้เขาเดินอ้อมไปหาคุณลุงคนขับรถก็แบบโอเคอ่ะ20 บาทเราไปอะไรเงี้ยค่ะคือก็จะบอกว่าเราจะเสนอว่าเหมือนคุณลุงคนขับรถเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างมีจิตใจงดงามหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เราก็จะมีอยู่โมเมนต์นึงที่มีหมาตัวนึงวิ่งตัดหน้ารถแล้วทำให้ภาพเนี่ยตัดเฟดดำปึ๊บแล้วก็มีเสียงแกรงคลางแกรงคลางก็คือรถความนั่นเองก็เราก็จะแบบภาพต่อไปก็จะเป็นภาพฉากบนสวรรค์ก็จะมีประตูทองอร่ามอันนึงตั้งประงานอยู่ตรงหน้าเลยแล้วก็จะมีแบบเหมือนเครื่องชั่งน้ำหนักตั้งอยู่ข้างๆเหมือนคล้ายๆที่เวลาเราไปโหลดกระเป๋าเช็คอินอะไรเงี้ยค่ะก็พอทั้งสองคนเห็นอย่างนี้ปุ๊บไอ้คนรวยคนเศรษฐีเนี่ยก็หันมากราบใส่คนจนเลยแบบเองอะจนๆอย่างเงี้ยไม่ได้ไปสวรรค์กับเขาหรอกมาขนกระเป๋าให้ฉันมาก็บอกว่าเนี่ยให้คุณลุงเขาไปยกกระเป๋าทั้งหลายแหล่สมบัติข้าราชการทั้งหลายเขาอะไปตั้งบนที่โหลดอะไรเงี้ยค่ะแล้วคุณลุงก็โอเคไม่เถียงเขาเป็นเจ้านายแล้วก็ไปทำให้แต่ว่าไอเครื่องที่ตาช่างเนี่ยมันแสดงขึ้นมาว่าโอเวอร์โหลดของมันเยอะไปเศรษฐีเห็นอย่างนั้นปุ๊บเฮ้ยได้ไงอ่ะได้ฉันเอาออกเหรอไม่อ่ะของฉันแพงๆทั้งนั้นค่าไม่ทิ้งหรอกอะไรอย่างเงี้ยแล้วทันใดนั้นก็มีแรงอะไรบางอย่างผลักให้เศรษฐีคนนั้นอ่ะเขาประกอบทุกอย่างกระเด็นออกมาจากหน้าประตูก็นั่งกำเบาอยู่ตรงหน้าประตูเนี่ยค่ะต่อไปก็คือคุณลุงเนี่ยเขาก็หันมามองเสร็จแล้วเขาก็เดินเข้าไปตรงนั้นโดยที่เขามีแค่ย่ามเก่าๆประจำตัวของเขาแค่ใบหนึ่งแล้วเขาก็เดินไปยืนอยู่หน้าประตูทันใดนั้นประตูก็เริ่มเปิดอ้าออกพร้อมที่จะรับให้คุณลุงเนี่ยเดินเข้าไปแล้วก็ที่พวกเราคิดภาพกันก็จะมีเหมือนกับว่าเป็นซาวด์เอฟเฟคแบบเหมือนเข้าสวรรค์อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีแบบแสงออร่ามาข้างหลังมันเจอวิบวับอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ทันกับพอคุณลุงเขาเริ่มเดินเข้าไปกำลังจะพ้นประตูแล้วเนี่ยอยู่ๆก็มีเสียงเหมือนเครื่องสแกนออดแบบตื่นตื่นตื่นอะลามขึ้นมาบอกว่าไม่ได้เอ้ยไม่มีก็คือเป็นแค่เสียงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แบบตื่นก็ปิดปึ้งคุณลุงก็กระเด็นออกมาแล้วทุกคนก็คุณลุงก็หันมานั่งจ้ำเบ้าแล้วก็หันมามองหน้ากับเศรษฐีว่าอ่ะทำไมฉันไม่ได้เข้าไปล่ะแล้วก็มีอยู่ๆก็มีหมาตัวนึงเดินผ่านระหว่างสองคนนี้เข้าไปในประตูเราต้องถามเขาด้วยค่ะก่อนหน้านั้นก็จะมีแฟลชแบ็กไปบอกว่าในความคิดของคุณลุงตอนที่เขากำลังเดินเข้าประตูเขาเห็นภาพตัวเองอยู่ในชุดของเศรษฐีเห็นภาพตัวเองในความร่ำรวยความสบายต่อไปในอนาคตและนั่นคือสิ่งที่ทำให้คุณลุงเขาโดนปฏิเสธออกมาจากสวรรค์นั่นเองค่ะก็แต่ตอนจบคือหลังจากที่หมาเดินเข้าไปในประตูแล้วเนี่ยเราก็ต้องเฉลยว่าหมาเนี่ยมันมีความพอเพียงในตัวของมันเราจะรู้ว่าหมาเนี่ยเวลามันกินข้าวหรืออะไรเงี้ยค่ะมันก็กินเท่าที่มันต้องการเท่าที่มันอิ่มเสร็จแล้วเนี่ยมันไม่เคยที่จะแบบเก็บอาหารกักอาหารเอาไว้เพื่อสะสมต่อไปหรือว่าอะไรเป็นการที่แบบเกินเลยไปจากที่มันอิ่มในมื้อนั้นอะไรเงี้ยค่ะก็นั่นแหละก็จะเป็นสิ่งที่เราต้องการจะเสนอก็ไอเดียของเรื่องนี้ก็จะเป็นแล้วการเสนอว่าความรวยแบบไม่ได้นำมาซึ่งความสุขที่แท้จริงแต่มันเป็นความพอเพียงแล้วนะคะแล้วก็ที่จริงแล้วเรามีอีกไอเดียนึงเป็นอีกเรื่องนึงแต่คิดว่ามันก็น่าสนใจค่ะถ้าเกิดอยากฟังก็เดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง